เราซื้อบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์นี่ก็สามารถซื้อบริการได้สตรีมมิ่งซีรีส์หนังภาพยนต์ต่างๆจ่ายผ่านบัตรเครดิตนี่จะโดนชาร์จแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันมีค่าธรรมเนียมในการแปลงสกุลเงินอยู่ตรงเนี้ยไม่เคยเก็บขอเก็บหน่อยแล้วกัน <S 1> <S 1> <S มีแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มได้รับความเดือดร้อนทันทีไม่ต้องไป <S <S ถึงต่างประเทศุณไม่เลาจะมีซื้ออยู่ที่ไทยเนี่ยแหละผ่านบัตรเครดิต เนี่ยแพลตฟอร์มเหล่านี้เลยส่วนมากสังเกตว่าจะไม่ค่อยจะเป็นบริษัทที่ไม่ได้มีสำนักงานเก็บเงินเรียกเก็บเงินเนี่ยไม่ได้อยู่ในไทยเวลาเราจ่ายเงินเนี่ยมันวิธนีเราจ่ายบัตรเครดิตบัตรเครดแล้วก็จ่ายแพลตฟอร์มต่างชาติเว mm hmm. ลาเราซื้อบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์มือถือเดีย๋ยวนี้ทางโทรทัศน์นี่ก็สามารถซื้อบริการได้ mm hmm. แพลตฟอร์มสต r e มม i n g ซีรีส์หนังภาพยนตร์ต่างๆจ่ายผ่านบัตรเครดิตน,นี้จะโดนชาร์จแล้วคือเป็นบริษัทที่เขาไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยดิฉันพูดแบบนี้ดีกว่าใช่ค,คือถ้าจดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะรูดแล้วใช้เงินสกุลไทยเนี่ยไม่มีปัญหานะคะคเพียงแต่ว่าที่ออกมาเนี่ยคือต้องการดิฉันเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยคือพยายามที่จะดึงดูดให้บริษัทเหล่านี้คือ มาจดทะเบียนในประเทศไทยด้วยวม,มีการตั้งสำนักง,งานในประเทศไทยเออพอมันไม่ได้มาอยู่ในประเทศไทยไม่ตั้งสำนักง,งานในประเทศไทยมันก็รั่วไหลเพราะฉะนั้นนี่ค่ะเขาเลยเรียกว่า Dynamic c u r r e n c y conversion fee นะคะ d ด c fee นะครับอัตราหนึ่งเปอร์เซ็นของยอดใช้จ่ายหรือว่ายอดกดเงินสดการใช้จ่ายผ่านบาัตรเครดิตวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดและหรือบริการสกุลเงินบาทที่ร้านค้าและร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าจดทะเบียนในประเทศไทย ไม่ต้องกังวลคุณไม่โดน1%นะคะการกดเงินสดด้วยสกุลเงินบาทผ่านตู้ ATM ในต่างประเทศเหมือนกันอันนี้นนต้องระวังปกติแล้วใครไปเที่ยวต่างประเทศก็จะระวังอยู่แล้วเรื่องการกดเงินสดปกติตไม่ค่อยนะนะไม่ค่อยมัมีใครกดสกุลเงินบาทผ่านตู้ ATM ในต่างประเทศไหมก็ตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไปเรามาดูสาเหตุกันก่อนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของธุรกิจบัตรเครดิตในการจ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร้านค้าต่างประเทศรวมถึงร้านออนไลน์จะมีค่าธรรมเนียมในการแปลงสกุลเงิน เนี่ยเขาบอกว่ามันมีค่าแปลงค่าธรรมเนียมในการแปลงสกุลเงินอยู่ตรงนี้ไม่เคยเก็บขอเก็บหน่อยแล้วกันเวลาที่ใช้จ่ายกับวันที่เรียกเก็บเนี่ยบางทีมันมันไม่เหมือนกันนะคุณจิมมี่ครับคือวันที่เรารูดสมมุติเรารูดวันที่หนึ่ง แต่เวลาที่เขาไปเรียกเก็บเขาไปเรียกเก็บวันที่15อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยซึ่งต้องไปดู c ่าเงินซีเรทตอนนั้นด้วยต้องไปดูค u r เงินซีเรทวันที่15้าเขาไม่ได้ดูวันที่1ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าหากคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือดิฉันเห็นผลกระทบที่นอกจากจะเป็นเรื่องของการใช้บัตรเครดิตไปซื้อบริการต่างๆที่เขาจดทะเบียนในต่างประเทศแล้วเนี่ยคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วใช้บัตรเครดิตซึ่งเป็นบัตรเครดิตของไทยแล้วไปใช้เป็นสกุลเงินไทยที่ ต่างประเทศเวลาเขาเขาสมมติคุณจิมมี่ไปฮ่องกงเขาก็จะบอกว่าคุณจิมมี่จะแลกเป็นเวลารูดบัตรเครดิตจะชําระเป็นฮ่องกงดอลล่าหรือจะเป็นไทยบาทแต่ถ้าคุณจิมมี่เป็นไทยบาทปุ๊บจะชาร์จหนึ่งเปอร์เซ็นต์แบบนี้เป็นต้นซึ่งก็มีแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มได้รับความเดือดร้อนทันทีไม่ต้องไปถึงต่างประเทศกูไม่ได้จะมีซื้ออยู่ที่ไทยนี่แหละผ่านบัตรเครดิต เนี่ยแพลตฟอร์มเหล่านี้เลยส่วนมากสังเกตว่าจะไม่ค่อยจะเป็นบริษัทที่ไม่ได้มีสำนักงานอยู่ในไทย,ไทยหรือว่าที่ตั้งในการาเก็บเงินเรียกเก็บเงินเนี่ยไม่ได้อยู่ในไทยเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็ว่ากันไปเน็ตฟลิที่ดิฉันโดนไปแล้วประมาณสัก4-5นะ่ห้านดูแล้วเนี่ยคุณผู้ชม Netflix วิวอันนี้เป็นแพลตฟอร์มเบนสตรีมมิ่งนะคะ a p ป l e f a c e b o o k g o o g l e t i k t o ็ a g o d a b o o k i n g ิคล c l กค คลุกกลุกคนไทยเรียกกลุกแล้วก็ trip c o t com air asia airbnb alipay เถาเป่านะครับเถาเป่านี่เป็นแอปช้อปปิ้งของทางนัานจีนเขาเป y p พ l expedia ebay spotify alibaba amazon นะครับถ้าเป็นอันนี้ต้อง amazon amazon com นะครับเหล่านี้ก็เวลาเราเรียกใช้รูดบัตรเครดิตอะไรก็ตามรูดปุ๊ด หเปอส่วนคนที่ต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศดิฉันแนะนําให้ใช้เขาเรียก Travel card แตตอนนี้ <ผม S 1> เขาแข่งกันเยอะนะไม่ว่าจะเป็นกสิกรไทยกรุงไทยธนาคารอื่นๆเขาก็มี Travel c า r d ที่แข่งกันเยอะมากเลยนะคะ